ก็เป็นเสน่ห์ของร้านเขานะแต่ว่าที่แน่คือผมว่าล้างจานอ่ะคนล้างจานอ่ะล้างมันแน่นอนอ่ะที่1ระดับผมครับชิปหายละฟังสั่งข้าวแยมขึ้นบนแล้วฮิวอยู่แป๊บเทียนหนึ่งไปลงแม่งปืนที่มันน่ากลัวจริงทุกคนเห็นไปแล้วผมยิงไหมยังมันแค่เบิร์ดแบบสมควรที่มันจะโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟไปได้ฮะใช่คือเราลองคิดสภาพว่าผมว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวชาม20บาทใช่ไหมครับเราได้ลูกชิ้นประมาณ 2-3 ลูกสมมุตินะแต่เรากินชามละ5บาทอ่ะเรากิน4ชามอ่ะเรากิน4ชามนะเว้ย20บาทเท่ากันแต่ว่าเราได้ชิ้นตั้ง4ลูกนึกออกมั้ยผมว่ามันก็แบบไอ้นี่อยู่นะลูกชิ้นนะได้คุ้มกว่าตั้งลูกนึงแต่มันก็เป็นแบบวิธีการขายของเขาอะนะคนขายอะพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอยากกินเลยว่ะพูดแล้วอยากกินเลยมีคนชุบไปเลยน้ำมวยน้ำมวยน้ำมวยรีบก็ไปก่อนเลยรีบก็ไปก่อนเลยเออกูรีบกูหิว อยากกินก๋วยเตี๋ยวว่ะไอ้สัตว์รีบขนาดนี้ทำไมตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานร้านปิดไอ้เหี้ยโควิดเมื่อวานหนีไม่นอนทำไมเอ้ากูหนุ่มเฮลตี้ไอ้สัตว์เฮ้ยทำไมกูยิงดาเมจไม่ขึ้นวะช่วยกูด้วยจนได้เฮียชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือหมูชอบหมูครับเนื้อกินได้ถ้าเนื้อชอบไปกินแบบลูกชิ้นเนื้อไอ้เข้าไปตัวหมดมันรอซ้อนกันอยู่มีเม็ดกินไหมจะเต้ฟีนิกแม่งเลยละกันมีปะวะมีศพไม่มีเออแม่งปืนปราบผีเย้ตายหายจ้าขวาตีกันอยู่ขวาตีกันอยู่เสียงบัคด้วยครับเสียงบัคด้วยNice. Full squads down. We made the right choices. Nice work. โอ้ยมีนี่เลยแต่กระสุนไลฟ์เอ้ยกระสุน energy กูหมดเลยดีอย่างเลยแล้ว ammo มีกับนี้มี105นะ energy energy มี70ผมไม่รอดโอ้สบายนี่ไอ้กูมีหยิบให้ได้60ดู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 หมูเปื่อยหมูชิ้นหมูเปื่อยครับหมูเปื่อยกินง่ายดินิ่มหนุบอยากกินก๋วยเตี๋ยวเว้ออยากกินเตี๋ยวเรือนี่ถ้าเกิดเกมนี้กูวินเนี่ยกูตั้งชื่อไฮไลท์ว่าชื่อไฮไลท์ว่าอยากกินเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เดี๋ยวตารางเรียนกูมีต่ออีกนะอยากกินเตี๋ยวเรือครับอยากกินเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเพิ่งกินมาเพิ่งกินเย็นตาโฟเองนี่แต่อีกเม็ดนึงก็เป็นสีม่วงแล้วเอากล่องผมอะเดี๋ยวเปิดกล่องนี้ก็ได้เปิดกล่องวันนี้ก็ได้กล่องม่วงอันนึง
กล่องม่วงมันหาง่ายอ่ะแพทเนี่ยเพราะมันมีแอร์ดรอปประจำสวัสดีครับมันมีคนละบ้างเล่นอ่าน99 2กระบอกดีป่ะดีเปลืองกระสุนดิจ้อหมูเด้งต้องหมูเด้งกันนะไม่เด้งไม่อร่อยไปดีครับพรุ่งนี้จะติดเวลานี้ครับใช่ถูกต้องมาเชื่อแบบไหมเออเอาพี่ไม่มีเลยวะมีอันเดียวเห็ดหอมเห็ดหอมอร่อยพูดถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วผมจะเล่าอะไรฟังเมื่อก่อนที่ศรีราชาจะมีอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวดูดีผมไม่รู้ว่าเขามีสาขาที่นี่ที่แบบกรุงเทพป่ะนะแต่เมื่อก่อนศรีราชาจะมีอยู่ร้านนึงชื่อก๋วยเตี๋ยวดูดีซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเอ็นเดอร์โฟร์ที่แบบว่าขายดีมากอร่อยมากแล้วตอนหลังๆอ่ะผมไปกินกับแม่คือแม่อร่อยแล้วอ่ะแม่เป็นแบบเหมือนกับเจ้าของร้านเขาไม่ได้ทำแล้วแบบทั้งร้านคือแบบมีแต่พม่าไอ้ร้านมันก็ดูกังๆอ่ะจากเมื่อก่อนดีๆยังไงก็ไม่รู้ไอ้แล้วแม่งก็ไม่อร่อยเลยอ่ะเมื่อก่อนคือสถานที่เมื่อก่อนมันอร่อยนะโดนธรรมะยึดไอ้สัตว์จะได้มีเวลาชีวิตเยอะๆครับเฮ้ยทำไมเราเหงาวันเดินอ้อมรอบนึงไม่อยากเจอเลยอะไรฮะหน้าเพิ่งยิงนะไหลลงไปก่อนตัวนี้ได้ป่ะได้ตัวนึงเห็นแล้วเจ็บๆป่ะโอ้โหไกลอ่ะไกลสัตว์เย้ก็แตกเอาแม่งเลยเหี้ยเอาไว้ได้มีกระสุนเอ็นจีเพียบเลยสวยครับ139มีเหรอมีอะไรสาขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าช่วงนี้เราก็สั่งคือ2วันก่อนผมก็สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินที่บ้านนะแบบว่านุ่นสั่งมากินแบบสั่งแก๊ปอะไรมาเงี้ยแต่คือแบบเวลาเรากินอะสั่งจากแก๊ปอะเข้าใจป่ะความรู้สึกอะมันไม่เติมเต็มอะคุณผู้ชมเหมือนกินแล้วมันไม่เต็มอะมันแบบมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแบบเรากินที่ร้านอะมันต้องนั่งกินที่ร้านเราใส่ไอ้นี่มาแบบคือแค่อุณหภูมิความร้อนที่มันเทมาจากถุงมันก็ไม่ร้อนเท่าแล้วนึกออกปะเออมันไม่อร่อยแต่คือเราก็ต้องกินเพราะว่าระงับความอยากอ่ะซึ่งเออกินไปแล้วก็คิดถึงที่ร้านดีๆระงับความอยากสนามมวยเออใช่เวลาเขาลวกแล้วเขาใส่ถุงมาไงเส้นมันจะเป็นก้อนใช่เจอละทิ้งนานไม่ได้นะทิ้งนานนี่คือแบบกินต่อไม่ได้เลยมันจะอารมณ์แบบเอาตะเกียบหนีใช่ไหมขึ้นมามันจะไม่เป็นแบบไม่เป็นเส้นอ่ะมันดึงขึ้นมาเป็นก้อนเลยอ่ะระวังเจอตอนสามคนลงละสามคนจริงตรงไหนคริปโตไม่มีโดนละมันค้ำหลังตัวนึงห้าวไงห้าวไงไอ้สัตว์ขานี้มาข้างบนห้าวไงเจอกูไป1เม็ด100กว่าดาเมจไปนะไปเดี๋ยวดิก็แตกตัวนึงมาแล้วมาช่วยละปลอน1เลยอ่ะเพื่อนอีกนึงเข้าเข้าที่ไหนเข้า
มาเลยครับน้องๆพี่สู้นะพี่สู้ขาดใจนะเพื่อนไก่เนื้อหมูพี่ชอบอะไรสุดชอบหมูครับถ้าถามพวกนี้นะชอบหมูชอบกินหมูสุดไก่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือถ้าเกิดถามถึงเรื่องไก่จะมี2 อย่างในตัวไก่ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดก็คือน่องกับปีกปีกก็เป็นปีกทอดนะส่วนน่องก็เป็นน่องทอดเหมือนกันเหมือนเรากินพวกไก่ย่าง KFC อะไรเงี้ยแฮปปี้มากโอ้ what the fuck สงสารคอสติกว่ะไอ้เหี้ยเดินหนีกูเข้าไปในแก๊สตัวเองแล้วกูแบบก้องทองไอ้เอาไม่อยู่แยกเสียงบนล่างได้ครับได้คือตอนแรกมันแยกไม่ได้ใช้คำว่าแยกยากดีกว่าไม่ใช่แยกไม่ได้แยกไม่ได้แยกยากแต่พอเราใช้มิกเซอร์อะระบบเสียงมันก็ดีขึ้นแบบก็แยกง่ายขึ้นอะพอใช้มิกเซอร์อะพอผมจะเปลี่ยนมาใช้มิกเซอร์นะ